ในนามตัวแทนของนางอรพินแสงมณีเกษตรอำเภอของพระขอขอบคุณท่านนายอำเภอเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม2แผ่นดินเพื่อพักเกษตรเฟสติวัลการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรอำเภอของพระร่วมกับกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอพระซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยใช้เครือข่ายเป็นเป้าหมายและกลไกในการพัฒนาให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองการมีส่วนร่วมพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและอาจเป็นศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายของอำเภอพระและอาจพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานในอนาคตปัจจุบันกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีสมาชิกทั้งหมด30คนโดยมีนายประเจตจตุชัยวงศ์เป็นประธานโดยในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอพบพระโดยเป็นศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายของอำเภอพบพระเป็นศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรและแนะแนวพืชทางเลือกให้แก่ผู้สนใจ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นที่รู้จักสินค้าของดีต่างๆที่มีอยู่ในอำเภอพบพระโดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าโอท็อปกลุ่มสัมมาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีตลอดจนกลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอพระนะครับ3เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพระทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมและเชิงการเกษตรนะครับและเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆของอำเภอพระ4เพื่อประสานหรือสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทางศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโดยในงานมีการจัดซุ้มแผนการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่1กันยายน2561ประกอบด้วยการจัดงานนิทรรศการให้ความรู้ของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอพบพระการแสดงของชนเผ่าของอำเภอพระและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มต่างๆทางสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระขอขอบคุณกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอพบพระคณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าโอท็อปกลุ่มสัมมาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีและองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอประธานในพิธีกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญครับเรียนท่านปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอพระพักตร์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบท่านผู้อำนวยการปตท.จังหวัดตากนะครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระท่านผู้แทนพัฒนาการอำเภอพบพระท่านกำนันตำบลพบพระแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ทหารและก็สื่อมวลชนพี่ๆน้องๆที่เคารพรักทุกท่านครับก็วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เชิญให้มาเป็นประธานในงานการจัดงานเพื่อพระเกษตรเฟสติวัลนะครับซึ่งวันนี้กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ขอชื่นชมกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลงานหรือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางพืชผลทางการเกษตรของเราที่ได้ร่วมมือกันได้ร่วมมือกันผลิตแล้วก็มาจัดจำหน่ายขึ้นเป็นศูนย์เป็นกลุ่มนะโอท็อปศูนย์โอท็อปของบนช่องแคบแห่งนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลก็ให้การสนับสนุนเกษตรกรทั่วไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้มีอาชีพให้มีวิชาเพื่อประกอบอาชีพทางด้านต่างๆนะครับทางราชการของเราก็ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางเกษตรกรของเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเพาะปลูกนะครับพวกเราก็ส่งเสริมสนับสนุนอย่างท่านเกษตรอำเภอพบพระท่านก็เข้าไปสนับสนุนกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำการเกษตรแล้วก็นำผลผลิตดังกล่าวเนี่ยออกมาขายนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับกลุ่มที่อยู่สระบุรีนะครับผมผมดำรงตำแหน่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีนะครับซึ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีนั้นเนี่ยเป็นทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่พระองค์ทรงไปทดสอบทดลองใช้พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็มีทางเยาวชนทางประชาชนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้นำแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9นะครับไปเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นอย่างได้ผลเป็นอย่างดีนะครับจนทำให้มีการสร้างรายได้วันหนึ่งเนี่ยเก็บผักพืชผลผลิตที่อยู่ในไร่ในสวนของตัวเองนะครับออกไปจำหน่ายตามตลาดหรือว่าเขามาซื้อเองวันหนึ่งวันละ300ถึง500 500บาทต่อวันนะครับก็สร้างรายได้ให้น้องเมย์เนี่ยน้องเมย์เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเป็นเด็กรุ่นแล้วก็จบปศอาชีวะที่สระบุรีน้องเขาก็ไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะฮะแล้วก็แต่บ้านเขาเนี่ยพ่อแม่พื้นฐานเดิมเขาก็มีไร่มีสวนนะครับทีนี้เขาไม่อยากจะอยู่ในระบบงานไม่อยากเข้าทำงานเป็นพนักงานเขาก็เลยออกมาแล้วเขาลองมาทำไปศึกษาดูเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่อยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับพอไปศึกษาปุ๊บเขาก็กลับมาทำในครอบครัวของเขาปลูกพริกปลูกสะระแหน่ปลูกไม้ไผ่ปลูกหน่อไม้นะครับแล้วก็เก็บพืชผักผลไม้อยู่ในนั้นน่ะขายตามฤดูการของพืชผลทางการเกษตรนะครับทำให้เขาสร้างรายได้จนแล้วก็หน่วยงานทางราชการเราเนี่ยก็เข้าไปส่งเสริมเขาเข้าไปหาเขาว่าเขาทำแล้วเนี่ยได้ผลสำเร็จแล้วก็ทางช่อง3เนี่ยก็ยังเข้าไปถ่ายทำอยู่ในบ้านเขาเลยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะวันนี้เนี่ยผมได้มาเป็นประธานเปิดงานนี้ขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คงจะเหมือนกับน้องเมย์ที่ทำไร่นาสวนผสมนะครับที่อยู่จังหวัดสระบุรีนะครับชื่อของเขาเนี่ยสวนผักวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่สมัยช่วงนั้นที่เขาทำเนี่ยก็เขาเริ่มทำตั้งแต่ปีพ.ศ.54นะครับตอนนั้นเขาก็อายุ19-20ปีนะครับตอนนี้ยังประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากทางด้านเกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการทางด้านปุ๋ยทางด้านอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้ทางด้านนี้นะครับด้านทางด้านเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำเกษตรผสมผสานอยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการจัดงานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวได้ซื้อสินค้าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ยังคุยกับท่านผอ.ธปท.นะครับว่าเสียดายนะที่เราจัดน้อยวันไป
ถ้าจัดสัก 2-3 วันเนี่ยจะพอดีเลยนะครับแต่ก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่องแค่ท่านก็บอกว่าก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการจัดทุกเดือนจนตลาดของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยที่นำสินค้าเกษตรมาขายเนี่ยติดตลาดนะครับเพราะว่ามันก็จะสอดคล้องกันนะฮะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจากแม่สอดที่เขาจะขึ้นมาเที่ยวบ้านเรานี่แหละขึ้นมาเที่ยวไร่เอราวัณไร่สวนเมืองหนาวมาขึ้นมาเที่ยวไร่ผงมาเที่ยวตามสวนตามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้แวะมาเที่ยวชมแล้วก็ซื้อพืชผักผลไม้ในที่เรามาจัดงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นการโปรโมทเป็นการสินค้าผลผลิตทางด้านการเกษตรของเรานะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีกลุ่มน้องๆเยาวชนที่อำเภอชุมพรครับที่มาร่วมแสดงก็เป็นวัฒนธรรมสองวันนะครับร่วมกันพี่น้องชาวเขารีซอร์ก็มาร่วมเส้นเอกเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีสองชนเผ่าของเรานะครับก็มาเชื่อมความสัมพันธ์กันก็มีการแสดงแล้วก็ขอบคุณกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีพิสาหกิจชุมชนที่ได้มาร่วมงานนะครับขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบนะครับที่ท่านให้การสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณท่านเกษตรอำเภอนะครับที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เข้ามาในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.ททท.จังหวัดตากนะครับก็มีท่านก็ได้สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเราแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านเรามีตลาดในการจำหน่ายสินค้านะครับอย่างเช่นตอนผมประชุมที่กรมการจังหวัดนะครับท่านผอ.ท่านก็ได้เชิญชวนให้พวกเรานะครับได้ไปเที่ยวในการจัดงานท่องเที่ยวที่ตลาดบองมาเช่ที่ประชาชื่นกรุงเทพนะครับท่านผอ.ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเท่าที่ผมก็ประชุมประจำเดือนด้วยแล้วก็ยังคิดว่าถือโอกาสเอาในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ทราบด้วยเพราะว่าท่านผอ.บอกว่าจะนำเอาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยของอำเภอพบพระของเราเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอำเภอพบพระของเราเนี่ยไปจำหน่ายที่ตลาดบองมาเช่ด้วยนะครับตลาดบองมาเช่ที่ประชาชื่นเป็นตลาดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่คือคนมีตังของคนกรุงเทพนะฮะรองกับจากอตก.นะครับเป็นตลาดใหญ่แล้วก็จะมีแต่พืชผลทางการเกษตรหรือว่าอาหารต่างๆที่เข้าไปขายในนั้นน่ะจะมีแต่อาหารพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะครับที่เข้าไปก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางท่านผอ.ทศพรจังหวัดต่างจะนำพืชผลทางการเกษตรของอำเภอพบพระของเราเนี่ยเข้าไปจำหน่ายอยู่ในนั้นเพื่อเป็นการโปรโมทเป็นการให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้อำเภอพบพระได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนางณโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาสำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเพื่อภาคเกษตรเทศวันขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญหัวหน้าแปลงใหญ่นะคะการปลูกเกษตรกรหัวหน้าแปลงใหญ่นะคะมอบของที่ระลึกนะคะแม่เพลินครับผมคุณพิเชษฐ์ทางการนะครับเป็นประธานแปลงใหญ่เพื่อของเขาครับด้านบนเวทีร่ว
่วมกันสักครั้งก่อนนะคะหลังจากบันทึกภาพเสร็จนะคะก็ประดานเสร็จสิ้นพิธีช่วงพิธีการในวันนี้นะคะและหลังจากบันทึกภาพเสร็จนะคะเราก็จะได้เชิญท่านประธานในพิธีนะคะเอานักแสดงมาถือตัวยกชมนะครับผมซุ้มต่างๆนะคะว่าวันนี้นะคะมีสินค้าพืชผลทางการเกษตรอะไรบ้างชนิดไหนบ้างนะคะมาจัดแสดงโชว์ให้เราได้รับชมกันนะคะสินค้ามาแสดงทุกคนครับมาแสดงทุกท่านเลยนะคะนั่นหน้าเวทีเลยนะคะเอาวันนี้ก็จะเป็นภาพร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกนะคะขยับเข้าไปตรงกลางหน่อยนะคะหนูตัวเองค่ะสองแถวเลยนะคะฝั่งนู้นด้วยก็ได้นะคะฝั่งนี้ด้วยให้เต็มนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยกระจายไปสองฝั่งเลยนะคะมองหน้าเลยมองกล้องเลยมองหน้ายิ้มหวานแล้วก็มองกล้องนะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่ระลึกของเรานะคะI'm sorry.